ก็เหมือนเราพยายามโน้ตแค่นี้เล่นวนไปวนมาแล้วมันบางทีมันแบบว่าสาวหน้าสั่งแฟนหรือเปล่าหรือว่าคนรักลูกทุ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยส่วนของโน้ตด้วยมั้งผมว่าสัดส่วนใช่แล้วต้องเปลี่ยนสัดส่วนเพราะว่าวิธีการที่จะไม่พาโน้ตของเราเข้าบ้านก็คือพยายามเรียกตึกนี่มันจะเป็นประเทศไทยผมเสริมนี่คือเวลาเล่นแฮร์เน็ตถ้าเกิดเราเล่นลงจังหวะตกมันจะเข้าประเทศทันทีเช่นสำหรับผมจะสรุปอีกทีก็คือ
นี่เป็นวิธีส่วนตัวผมจะมองเพลงว่าไม่ว่าจะคอร์ดแล้วก็ตามผมมองว่าเฮ้ยอันนั้นเราจะเริ่มด้วยเมเจอร์หรือไมเนอร์ดีก่อนนะแล้วก็เราก็จะเล่นทุกอย่างอยู่ในเมเจอร์สเกลแบบโมดเนี่ยมีทั้งคอร์ดแต่ว่าเวลาเราจะใช้พวกบลูสเกลแพนเทอร์โทนิกว่าอะเปติโอเนี่ยผมใช้ให้มันให้ใช้เหมือนกับว่าเหมือนเป็นน้ำจิ้มคือเป็นสีเพื่อที่จะแยกออกมาจากโซโล่เดิมพอตรงเอไมเนอร์ผมก็เล่นเอบลูเฉยเลยนิดนึงเสริมให้มันแบบถ้าที่มันจะเป็นขึ้นมาด้วยเมเจอร์สเกลแล้วพอรู้สึกว่าเฮ้ยตันแล้วอ่ะซ้ำแล้วอ่ะค่อยๆเอาพวกบลูสเกลเอ้ยเพนทาโทนิกเอ้ยอะพิโอมาเสริมเพื่อเปลี่ยนสีของโซโล่ของเราก็เรื่องต่อไปเนาะเป็นเรื่องการสร้างเมโลดี้พอเรามีวัตถุดิบปุ๊บเนี่ยในการสร้างเมโลดี้เนี่ยมันยากมากสำหรับผมคิดว่ามันแบบบางคนเรียนกับผมประมาณสัก3เดือนยังไม่ไปไหนเลยคือผมก็พยายามใช้หลายๆวิธีในการสอนอะไรเงี้ยผมคิดว่าวิธีนึงก็คือการสร้างจากโน้ตง่ายๆตัว2ตัวอันนี้พูดถึงเรื่องที่2นะครับให้สร้างเฟซซิ่งเข้ามาขึ้นมาสมมุติว่าอ่ะคอร์ดเดิมอ่ะสมมุติว่าเป็นคีย์เมเจอร์ไมเนอร์มาเอไมเนอร์ผมจะเล่นอย่างเงี้ยผมจะกำหนดโน้ตมาพยายามหาโน้ตที่มันไม่กัดที่สุดไปในคีย์เซนเตอร์สมมติว่าเป็นคีย์เอเมเนอร์เนี่ยผมจะมองผมเห็นว่าตัวที่ไม่กัดที่สุดก็จะเป็นทางเด็กแน่นอนแล้วผมจะกำหนดขึ้นมาสักตัว2ตัวเช่น C กับ E อ่ะเราผมจะเล่น C กับ E แค่2โน้ต1 2 3 4 อันนี้เกิดเฟสซิ่งอาจจะเป็นพวกสเลอร์ได้สเลอร์พวก